นับสนุนโดยโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่ผู้ชมคะทำทัวร์ของเราวันนี้ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะถือเป็นสัปดาห์ที่2แล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าวันนี้พี่อ้อมและน้องอาร์ตของเราจะพาไปทัวร์กันที่ไหนบ้างนั้นต้องติดตามค่ะพร้อมยังครับพี่อ้อมครับพร้อมยังครับกางเกงขาเท่ากันเนี่ยนะเท่าแล้วฮะมันควรจะประมาณนี้ป่ะนี่แหละพี่หรือมันต้องสูงกว่านี้หน่อยประมาณน้ำแค่ตะตุ่มพอเฮ้ยอีอาร์ตอย่าพึ่งดิวะไปแล้วสวัสดีคุณผู้ชมสักครั้งได้ไหมครับพี่อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่อ้ําสวัสดีพี่อ้ําครับสวัสดีครับวันนี้จะไปไหนครับพี่อ้อมครับวันนี้ก็จะไปเช็คอินกันมั้ยไปเพราะว่าเชียงใหม่นะฮะเป็นจังหวัดที่วัดเยอะมากแทบจะเค้าเรียกว่าช่วงเว้นช่วงช่วงเว้นช่วงอ่ะโอ้มันคืออย่างที่พี่อ้อมบอกที่โรงแรมบอกว่าบางคนที่เค้าไปถ่ายเอ้ยไม่ให้ไปถ่ายไปเก้าไปไหว้พระเก้าวัดกันมีค่ะคือเชียงใหม่วัดเยอะพี่อาร์ตวัดเยอะจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่วัดเยอะค่ะคแล้วเชียงใหม่ก็เป็นอีกที่นึงที่เราจะเห็นวัดแบบพี่จะอาร์ตหันหลังดิครับก็วัดแล้วล่ะวัดนะครับวัดสำเภาวัดสำเภาคือตรงนี้ไม่รู้กี่วัดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปนู่นนี่นั่นกันให้พอเห็นว่าเฮ้ยเชียงใหม่มีวัดอะไรบ้างเราจะยกเป็นตัวอย่างพอสังเขปแต่เวลาผมมาเชียงใหม่เสน่ห์อย่างนึงคือรถแดงรถแดงตุ๊กตุ๊กค่ะมอเตอร์ไซค์นี่ไงกลัวที่ไหนเดี๋ยวเราหาที่เช่ามอเตอร์ไซค์แต่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เราไม่มีเราเช่าใช่ไหมเช่าเช่าเลยพี่ร้านนี้เลยฮะสหมิตรสหมิตรร้านนี้เขาเปรี้ยวพี่อ้อมชอบทางด้านแนวไหนครับทางแนวจ่ายตลาดหรือว่ารักสวยรักงามเอาน่ารักกุ๊กกี้กี้ขู่ถ้าน่ารักเนี่ยผมเล็งคันนี้ไปแล้วฮะข้าไหนนี่เฮ้ยอาร์ตหวาน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 มาดูนี่ดิฮะป้ายทะเบียนว่ะเฮ้ยอาร์ตตี้อาร์ตเปลี่ยนใจไหม750ด้วยฮัลโหลแล้วเราต้องใช้อะไรมั่งอ่ะใช้เวลาเราเช่ารถเราต้องใช้อะไรมั่งครับบัตรประชาชนใช่ไหมครับแล้วคนไทยครับบัตรประชาชนอย่างเดียวมีเงินมาจำด้วยอ๋อมีวางมัดจำด้วยฮะมีวางมัดจำด้วยวางมัดจำเท่าไหร่คะ3,000 บาทโอเคแล้วเราไปเลยปะได้เลยครับเราสตาร์ทการทัวร์ด้วย2ล้อแบบนี้นะคะแล้วพี่อ้อมและน้องอาร์ตของเราก็จะพาไปเช็คอินตามสถานที่ต่างๆรอบๆเมืองเชียงใหม่กันค่ะส่วนจะเป็นที่ไหนกันบ้างนั้นต้องตามทั้ง2ท่านไปแอวเหนือกันได้เลยนะเจ้านี่เดี๋ยวทั้งครั้งต่อไปเราจะพาพี่อาร์ตมานี่นะครับวัดคันเตานะครับแต่วันนี้เราพามาวัดเจดีย์หลวงก่อนนะครับเดินไปก่อนเลยนะฮะเดินไปก่อนเลยครับครับขอบคุณครับชีวิตปลอดภัยขอบคุณครับพี่อาร์ตครับเฮ้ยถ้าอาร์ตทำแบบนี้พี่จะไม่ขึ้นมาตั้งแต่แรกอะโอ้เรียกจะไม่ได้เข้ากับตัวเลยคิตตี้ก็ทะเบียนรถอาร์ตเป็นคิตตี้ได้เลยครับตอนนี้เราถึงแล้วนะคะวัดเจดีย์หลวงนะคะเป็นวัดที่เรียกได้ว่ามีพระเจดีย์นะคะที่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะคะพี่อาร์ตเก่าแก่ที่สุดเลยและใหญ่ด้วยค่ะเก่ามากอ่ะใหญ่มากด้วยนะคะพี่อาร์ตดูนะคะนี่พระแก้วหยกเชียงใหม่ครับพี่อาร์ตพระพุทธเฉลิมสิริราชไว้ห้ามขึ้นเนาะเขาสักการะอยู่ข้างล่างนะคะแต่ใหญ่ไหมล่ะพี่อาร์ตมาดูดิใหญ่ไหมตรงนั้นนะคะที่จะเป็นหอธรรมและพิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หลวงเข้าไปก็จะเป็นเรื่องของมีประวัติต่างๆนะคะแล้วก็จะไปเห็นเรื่องของหลวงปู่มั่นเป็นแบบอยู่บางส่วนวัดเจดีย์หลวงวรวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมากษัตริย์ลำดับที่7แห่งราชวงศ์มังรายค่ะ
เป็นพระอารามหลวงแบบโบราณมีการบูรณะมาหลายสมัยโดยเฉพาะพระเจดีย์ที่ปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ60เมตรเป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ค่ะวัดเจดีย์หลวงสร้างอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนาค่ะนี่ยัดเดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันนะคะครับโอ้โหโบสถ์อลังการมากอ่ะพี่อาช่วยถอดแว่นแล้วดูโอ้โหคุณผู้ชมคะภายในพระวิหารหลวงแห่งนี้มีพระอัฏฐารถเป็นพระประธานค่ะหล่อด้วยทองสำริดปางห้ามญาติสูง18ศอกซึ่งพระนางติโลกัจจุดาพระราชมารดาของพระยาติโลกราชโปรดให้หล่อขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1954ค่ะเป็นไงงามไหมครับเราใช้คำว่างามนะครับงามเลยฮะเหลืองอร่ามเลยนะแล้วก็ยังไงเวลาเราเห็นพระประธานก็คือพระพุทธองค์ใช่ไหมคะซ้ายขวาก็จะต้องมีพระอัครสาวกอยู่ในทุกที่อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในแต่ละที่จะแตกต่างกันที่ศิลปะและที่เราเห็นจะเป็นพระยืนใช่ไหมคะครับปกติเราจะเห็นเป็นพระคล้ายๆเป็นพระปางมารวิชัยที่นั่งใช่ไหมคะเริ่มคุ้นตานะพี่อาร์ตก็จะคุ้นขึ้นสวยไหม ไม่ค่อยได้เข้ามาสังเกตใช่ไหมคะไม่เคยมาวัดที่เชียงใหม่มาก็เอาตรงๆโทษขอโทษนะพี่อาร์ตวอร์มอัพอ่ะไม่เป็นไรก็เป็นวิถีของช่วงเวลาหนึ่งของคนในจริตหนึ่งมันก็ไม่ถือว่าอะไรคือความผิดหรือความถูกนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากได้ลองเข้ามาแล้วเราเปลี่ยนดูก็ไม่ได้เสียนะพี่อ้อมว่าแล้วพอเข้ามาแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงครับเราก็สบายสบายนะสงบจิตสงบอารมณ์ตัวเองมั่งก็ได้จริงคือถ้าเราให้เวลากับตัวเองเนี่ยเรากรอกอยู่เนี่ยว่าเราศาสนาพุทธน่ะเรากรอกว่าเราศาสนาพุทธแต่เราอาจจะไม่เคยทำตัวเป็นคนพุทธสักเท่าไหร่แต่น้อยที่สุดเราไม่ผิดศีลค่ะก็โอเคสบายนะสวยเป็นไงแต่เดี๋ยวเขาจะมีงานวันนี้ใช่ไหมพี่อ้อมวันที่เรามาถ่ายทำกันวันนี้คือเดี๋ยวเขาจะมีงานฉลองพัดยศของท่านเจ้าอาวาสถ้าพี่อ้อมจะไม่ปิดนะคะครับแค่เดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่าไงครับถ้ามีโอกาสคือถ้ามีโอกาส ผมว่าสักครั้งหนึ่งมาที่วัดนี้นะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าศิลปะล้านนางามใช้คำว่างามอย่างที่พี่อ้อมว่างามแล้วแบบท่านในกรุงเทพไม่ค่อยไม่มีเลยแหละคนละเขาเรียกคนละแบบคนละสไตล์ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปวัดอื่นต่อได้ครับแล้วพี่อาร์ตก็จะเห็นความเป็นล้านนาไปอีกอ๋อมีแบบก็เราอยู่ในดินแดนเขาไปเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นอีกพร้อมไหมครับได้เลยครับพี่อาร์ตไปค่ะไปครับ